เน้นเรียบง่ายนายแกไม่้วว่าจริเลญยญภาาษาลอูัปกเดค่ตะงานแต่งพร้อมแล้ว 80% เตรียมงานวันวิวาห์ไปแล้วถึง 80% สำหรับคู่ของสาวแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลกับหนุ่มโทนี่รากแก่นล่าสุดได้เจอสาวแก้วในงานแถลงข่าวเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Uniqlo X Marimekko Limited Edition Holiday Capsule Collection ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยอัปเดตถึงเรื่องนี้ได้ความว่าตอนนี้เตรียมงานแต่งไปถึงไหนแล้วคือช่วงที่เราคุยกับทางออร์แกนไนซ์เราถ่ายละครอยู่เลยยังไม่ค่อยว่างขนาดนั้นคนที่จัดการก็จะเป็นพี่โทนี่ค่ะเหมือนเราสลับหน้าที่กันค่ะเหมือนเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายคือเขาเป็นคนไอเดียเยอะมากชอบทำอะไรพวกนี้อย่างงานแต่งเขาก็คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้นี้พอเขาคุยแล้วเขาก็จะบอกเราว่ามันเป็นแบบนี้นี้นะชอบไหมอยากเปลี่ยนตรงไหนไหมเรามีหน้าที่แค่ชอบและไม่ชอบยิ้มเขาเป็นคนดีเทลเยอะมากค่ะส่วนหนูจะเป็นคนค่อนข้างชิลค่ะเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบดีไซน์ค่ะเลยปล่อยเป็นหน้าที่เขาดีกว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ครบหมดแล้วรอลุ้นหน้างานเอาดีกว่าค่ะตอนนี้คือพร้อมแล้ว 80% ใช่ค่ะยังห่วงอะไรไหมจริงๆหนูไม่ค่อยห่วงค่ะอย่างที่บอกคือตอนแรกเราไม่ได้อยากจัดงานขนาดนั้นเพราะการจัดงานเป็นแค่การประกาศว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะพอเราเป็นแม่งานก็แอบรู้สึกเขินอ่ะมันมีหลายสิ่งที่เราต้องจัดการและที่สำคัญมันสิ้นเปลืองมากมันเหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเงินเป็นก้อนเลยที่หายไปเราก็จะเอายังไงดีพอคุยกับผู้ใหญ่เราก็มาเจอกันตรงกลางเพื่อเขาเลยจัดกันเล็กและจัดที่ต่างจังหวัดค่ะสิ่งที่ห่วงคือคนที่มาจะลำบากไหมอย่างการจัดงานมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเราคอยซัพพอร์ตและคอยตบงานให้เขาเฉยๆค่ะแต่ทุกอย่างให้เขาเป็นคนจัดการค่ะเราพร้อมเป็นเจ้าสาวแค่ไหนแล้วจริงๆไม่เคยคิดจะได้แต่งงานแล้วค่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวมากแต่สุดท้ายมันเร็วมากเนอะเราก็คุยกันว่าอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเนอะและก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยถามว่ากดดันไหมก็ไม่ขนาดนั้นบางคนก็บอกอย่าเครียดเดี๋ยววันงานพุงจะป่องคนก็ถามว่าเราจะเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมต้องลดความอ้วนไหมเราก็บอกถ้าเราลดคนจะบอกว่าเป็นโรคแล้วนะเราก็ดูแลตัวเองเรื่อยๆแต่ไม่ได้ดูแลขนาดนั้นทางบ้านก็บอกว่าวันงานก็ไปทาเล็บนิดหนึ่งหัวเราะคนโฟกัสว่าเราทั้งคู่สายแฟชั่นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมก็อาจจะเซอร์ไพรส์ค่ะรอดูที่งานดีกว่าก็มีปรึกษาหลายๆคนเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนชุดนี้ชุดนั้นนะแต่เราอยากทำให้มันง่ายค่ะจริงๆน่าจะเป็นชุดไทยกับชุดตอนเย็นค่ะตอน after party ก็อาจมีเปลี่ยนชุดค่ะ